เดี๋ยวเรามากันที่สายของคุณเก่งครับคุณเก่งที่เคยมาเล่าเรื่องบุพเพพังพินาศเรื่องนี้เป็นเรื่องที่คุณป้าเล่าให้ฟังครับเหตุการณ์ในย้อนกลับไปประมาณสัก30กว่าปีที่ผ่านมามาพร้อมกับเรื่องของเจ้าตัวน้อยของพ่อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่6กับสายของคุณเก่งกันเลยครับสวัสดีครับคุณเก่งสวัสดีครับพี่แจ๊คครับผมคุณเก่งสบายดีนะสบายดีครับเฉพาะกิจหน่อยพี่แจ๊คจริงนัดไว้พรุ่งนี้เออรบกวนที่หาดใหญ่ไม่เป็นไรที่หาดใหญ่อากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกทุกวันเลยครับทุกวันเลยใช่ไหมดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับแล้วก็คุณแม่เป็นยังไงบ้างคุณแม่ดีขึ้นเยอะนะครับพี่แจ๊คนะครับดูแลคุณแม่เยอะๆนะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้ครับเรื่องนี้เป็นหนึ่งในเรื่องของคุณแม่อีกป่ะไม่ใช่ครับไม่ใช่เป็นซีรีส์ของคุณป้าแล้วครับอ๋อเป็นคุณป้านะครับแกบอกผมง่ายแกว่าของแม่ที่ว่าโหดแล้วของแกโหดกว่าเฮ้ยมีโหดกว่าของแม่อีกเหรอใช่ครับผมก็คุยกันทุกวันนะครับตั้งแต่แกคืนดีกับแม่แล้วครับก็ที่จริงเรื่องนี้ชื่อเรื่องมันชื่อเรื่องกาลากินีครับแต่ผมว่ามันเหมาะสมผมเลยเปลี่ยนชื่อเรื่องไปอืมเป็นเจ้าตัวน้อยของพ่อนะใช่ครับครับก็เรื่องนี้เป็นเรื่องเมื่อ35ปีก่อนครับพี่แจ็คครับสมัยที่แม่ผมกับประดำครับทำงานอยู่ที่มาเลเซียอืมโดยไปอยู่กับคุณลุงคนหนึ่งครับชื่อว่าลุงลอยอืมแกทำงานเป็นเปิดร้านขายของนะครับที่กัวลาลัมเปอร์ครับซึ่งของที่ขายนี่จะพี่แจ็คจะเป็นพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีทุกศาสนาเลยครับทั้งไม้กางเขนกุมารทองอืมเอาจริงๆพี่แจ็คแกซื้อมาจากเมืองไทยถูกๆนะครับครับก็ผมยกตัวอย่างเช่นที่สาลิกาลิ้นทองอย่างเงี้ยแกซื้อมา10บาทอืมแต่แกใช้คาลมเนี่ยพี่แจ็คว่าปลุกเสกมาอย่างนู้นอย่างนี้ขายได้เป็นร้อยเป็นพันแต่จริงๆแล้วพี่แจ็คแกมีเป็นกระสอบเลยในส่วนของลุงรวยเนี่ยพี่แจ็คแกมีภรรยาอยู่1คนเป็นชาวมาเลเซียครับเชื่อสายไทยชื่อว่าป้าวันและมีลูกสาว1คนชื่อว่าสาจีครับสาจีนี่อายุ33ปีพี่แจ็ครุ่นราวคราวเดียวกับคุณแม่และป้าดำเนี่ยครับครับช่วยเหลือที่ร้านเนี่ยครับทั้ง4คนทั้งป้าดำป้าวัน คุณแม่และก็สาจีครับร้านค้ามันตั้งอยู่กลางเมืองกัวลาลัมเปอร์เลยพี่แจ็ครมันเป็นคล้ายๆว่าเมืองกำลังสร้างเมืองครับเป็นเขตก่อสร้างหมดเลยครับจะมีเขตโรงแรมอะไรเงี้ยในส่วนของสตรีเนี่ยลูกสาวของลุงรวยเนี่ยพี่แจ็คแกเป็นคนที่สวยมากครับสวยแบบอินเดียพี่แจ็คตาคมผมดำหนุ่มๆเห็นก็ชอบทุกคนครับแต่ตัวของสตรีเนี่ยพี่แจ็คเขาไม่เอาใครเลยนะครับเขาคงตัวสูตรมาตลอดแต่ก็มีหนุ่มวัยรุ่นหนึ่งคนพี่แจ็คที่ชอบสาจีมากตามตื้อตลอดเป็นวัยรุ่นอายุแค่19ปีชื่อว่านาจีฟนาจีฟเนี่ยพี่แจ็คเป็นลูกของผู้กำกับโรงพักในกัวลาลัมเปอร์เลยก็ตามตื้อตลอดแหละครับก็สาจีไม่เล่นด้วยครับพี่แจ็คแต่สุดท้ายแล้วนาจีฟเนี่ยเขามารู้ความลับอย่างหนึ่งของแม่กับป้าดำเนี่ยว่าเป็นแรงงานต่างด้าวหมดวีซ่าแล้วแต่ยังทำงานอยู่ก็วันหนึ่งแล้วพี่แจ็คคืนนั้นมาเขาก็เข้ามาสจีในห้องก็มาจะแบกเมียพี่แจ็คจะบอกสจีว่าเนี่ยจะบอกสจีว่าถ้าไม่ตกลงคบกับเขาเนี่ยเขาจะเอาเรื่องนี้ไปบอกพ่อเขาให้ตำรวจกม.มาจับแม่ผมกับป้าดำก็สาจีก็ออไปก่อนนะพี่แจ็คให้พ้นไปให้พ้นไปว่าตัดเดียวจะไม่ต้องเดือดร้อนแต่เพราะความที่ว่านาจีฟเนี่ยพี่แจ็คเป็นวัยรุ่นเลือดร้อนเขาตอบตกลงแล้วก็จะกับปั้มข่มขืนเขาเลยทันทีเลยพี่แจ็คก็จะขึ้นกล้อมจะข่มขืนเขาก็เกิดการใช้กำลังพอเสียงดังก็มือป้าหวันเข้ามาป้าวันเกหยิบพระพุทธรูปมาพี่แจ็คที่สำหรับลุงลอยไว้ขายวาดไปที่หัวนาจิ๊บ
ฟาดไปก็สลบมาพี่แจ๊คสลบแม่ผมกับพระดำก็ตกใจขึ้นมาวิ่งมาดูก็เห็นป้าหวันนะพี่แจ๊คนั่งสั่นอยู่ที่มุมห้องไปดูนาจีบนาจีบเสียชีวิตแล้วครับพี่แจ๊คอุ้ยตายเลยฮะตายเลยครับผมครับพอตายแล้วทำอะไรไม่ถูกครับแจ้งสี่คนตกใจก็ไปบอกลุงลอยถึงเหตุการณ์เนี้ยที่เกิดขึ้นจะเอากันยังไงลุงลอยแกก็ขุนคิดพี่แจ๊คนาจีบเป็นลูกนายตำรวจครับไม่ว่ายังไงประวัติโดนแขวนคอแน่นอนเพราะโทษของที่มาเลเซียมันหนักมากพี่แจ๊คทางเดียวที่ทำได้คือต้องอำพรางศพทำลายหลักฐานทุกอย่างแล้วค่อยหาโอกาสหลบหนีเข้าไทยก็ช่วยกันไม่ใช่5คนโดยสลับกันให้ป้าหวันกับป้าดำไปขุดหลุมก่อนที่หลังบ้านนี่แหละแล้วก็ให้ลุงลอยแม่แล้วก็สัตย์ยีเฝ้าศพไปพอขุดเสร็จก็สับเปลี่ยนกันพี่เจ๊งลุงลอยสัตย์ยีแล้วก็แม่ผมก็แบกศพมา3คนก็พาศพลงไปฝังพอจะตักดินกลบหน้าพี่แจ็คนาจีบยังไม่ตายพี่แจ็คยังไม่ตายยังมีสติอยู่ก็แม่ผมก็จะช่วยขึ้นมาลุงลอยแกก็ปัดมือออกแกว่าถึงขนาดนี้แล้วย้ายแม่มาล้างแค้นเลยก็ไล่แม่ผมกลับบ้านแล้วตักดินกลบหน้าอย่างนั้นแหละก็คือฝังทั้งเบนพี่แจ็คด้วยเสียงร้องที่แม่ผมเดินกลับมาแล้วก็เสียงร้องขอชีวิตน่ะมันน่าเวทนามากพี่แจ็คพอฝังเสร็จแล้วก็มานั่งคุยกันหลังจากนี้สองสามวันพ่อของนาจิตต้องมาตามหาแน่จะเอากันยังไงคืนนี้ลุงลอยแกก็คิดอุบายขึ้นมาแกให้ทั้งสามสาวเนี่ยพี่แจ็คป้าดำแม่แล้วก็สัตย์ยีซื้อตั๋วรถไฟไปคืนนี้เลยไปที่มีนังไปให้มีหลักฐานที่อยู่พี่แจ็คว่าไม่ได้อยู่ที่นี่นะไอ้ที่เหลือลุงลอยว่าที่เหลือแกกับพระวันจัดการเองก็เป็นไปตามคาดพี่แจ็ค3วันพ่อกับนายิปก็มาตามไปเขาได้เบาะแสมาแล้วด้วยพี่แจ็คก็คือมีรถของนายิปเจออยู่ที่แถวนั้นละแวกนั้นแหละครับแต่ไม่เจอตัวแล้วก็เขาสอบปากคำแถวนั้นก็บอกว่านาจิบมาตามจีบสัตย์ยีบ่อยๆเขาต้องหายไปที่นี่แน่นอนก็พอสักพักหนึ่งเขาก็ไม่เชื่อใจเพราะว่าลุงลอยกับป้าหวันแกทำไม่รู้ไม่ชี้เพราะว่าทั้งสามสาวกลับมาจากมีนังกลับมาจากเที่ยวพ่อของนาจิบเนี่ยก็ติดประสานตม.ให้มาจับแม่ผมกับป้าดำคือโทษของมันพี่แจ๊กแรงงานต่างด้าวนี่มันไม่ได้หนักหนานะพี่แจ๊กก็คือเสียค่าปรับจับแล้วก็ส่งกลับประเทศโอเคนั่นแหละแต่พ่อของเขาใช้กำลังเกินกว่าเหตุใช้อำนาจเกินกว่าเหตุนะพี่แจ๊กก็พาฝากขังที่เรือนจำเลยพี่แจ๊กจำเจอเรือนจำกลางกุลาเบอร์นี่แหละทั้งแม่ผมและป้าดำโดนจับโกนหัวนะครับโดนทารุณต่างๆนานาพี่แจ็คเพื่อให้รับสารภาพว่านาจิ๊บอยู่ที่ไหนก็ระหว่างนั้นพี่แจ็คลุงลอยนะครับประสานทางประเทศไทยก็เจ๊หมวยจากเรื่องเก่าที่ผมเล่าอะไรให้ประสานนักการเมืองที่เมืองไทยให้ติดต่อช่วยเหลือแม่ผมครับป้าดำด้วยทางเดียวที่จะดีจากที่นี่ได้ก็คือต้องไปที่สถานทูตไทยเพราะมันเป็นเขตปกครองไทยพี่แจ็คสุดท้ายก็เป็นแม่ผมพี่แจ็คทนไม่ไหวโดนต่างๆหน้าพี่แจ็คโดนตบตีโดนให้นักโทษแม่ผมก็สารภาพว่าเอาศพไปนัดนาจีบไปฝังที่หลังบ้านครับก็ป้าดำก็โกรธตั้งแต่วันนั้นเลยครับป้าดำไม่พูดกับแม่เลยอ๋อที่บอกว่าไม่ถูกกับแม่เพราะเหตุนี้ใช่ไหมมันมีลึกกว่านี้ดีพี่แจ็คอ๋อโอเคก็ตำรวจก็พาทั้งแม่มาชี้จุดที่ไปฝังก็ป้าหวันหน้าซีดเลยครับลุงลอยแกก็นั่งหน้านิ่งอยู่ให้ตำรวจขุดที่ว่าแม่ผมไปชี้เนี่ยว่าศพนาจิบฝังตรงนี้แหละขุดไปพี่แจ็คแล้วเจอศพคนจริงๆพี่แจ็คมัน
เป็นศพของสาจีครับไม่ใช่ศพวนาจีอ้าวก็ย้อนกลับไปคืนนั้นอีกทีนะพี่แจ็คที่นาจีขึ้นค่อมสาจีครับที่หวังจะข่มคืนนะครับตอนนั้นนาจีบีบคอสาจีตายแล้วครับผมฮัลโหลครับครับผมยังอยู่ฮะแล้วที่คืนนั้นที่ว่าซื้อตั๋วไปปีนังนะที่เขาซื้อไปอ่ะก็นั้นไม่ใช่คนนะครับพี่แจ็คนั่นเป็นสิบปีของสักทีแล้วประโยคที่ลุงลอยแกพูดกับป้าหวันบอกจากการที่เหลือคือจัดการศพสักทีนี่แหละก็คือลุงลอยแกคิดไว้อยู่แล้วพี่แจ็คว่าเดี๋ยวแม่ผมกับป้าดำต้องทนไม่ได้แน่นอนก็ต้องมาชี้จุดนี้แหละก็เลยแอบสับเปลี่ยนพี่แจ็คเอาศพสาจีมาฝังไว้ที่นี่และก็เอาศพนาจีไปฝังที่อื่นพอมันไม่ใช่แค่นั้นพี่แจ็คพอเอาศพขึ้นมาศพของสาจีนี่พี่แจ็คมีรอยผ่าทะลุท้องขึ้นไปถึงคอเลยลุงลอยเกย์ก็วิ่งร้องห่มร้องไห้ลูกสาวตัวเองเสียมันชนละมุนและแกโวยวายตอนนั้นพี่แจ็คก็ชาวบ้านมุงดูกันเป็นคนไทยเชื้อสายคนมาเลเซียเชื้อสายไทยทั้งนั้นโวยวายบอกว่าโดนกันแกล้งอย่างเงี้ยพี่แจ็คโดนกันแกล้งบอกว่าลูกสาวตัวเองหายไม่มีโอกาสได้แจ้งความแต่โดนจับมาใส่ร้ายก็ระหว่างชนละมุนนั้นแหละพี่แจ็คมีเจ้าหน้าที่จากสถานทูตไทยมาจูงมือแม่ผมกับป้าดำไปก็รอดนะครับพี่แจ็คตอนนั้นแม่บอกป้าดำทีนี้พี่แจ็คพ่อของนาจีฟตำรวจโดนลงโทษเดี๋ยวพี่แจ็คใช้กำลังเกินกว่าเหตุใช้อำนาจเกินกว่าเหตุก็โดนปลดนะครับจากคดีนี้ให้ตำรวจคนอื่นมาทีนี้มันจากที่ว่าเป็นผู้ต้องสงสัยมันกลายเป็นผู้เสียหายพี่แจ็คเข้าใจใช่ไหมครับมันพลิกกับตลับปัดก็หลานสองคนป้าดำกับแม่ก็หนีกลับประเทศไทยไปได้ดูสารทูตพรุ่งนี้ก็ได้กลับไทยแล้วเหลือเราสองคนคเหลือเราสองคนหาโอกาสพรุ่งนี้เช้าเราไปกันเลยก็คืนนั้นก็เก็บผ้าเนี่ยเก็บอะไรพรุ่งนี้เดี๋ยวจะหนีไปกลับไทยทิ้งเรื่องราวทุกอย่างไปลุงลอยก็เห็นว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้แหละจะกลับแล้วใช่ไหมครับก็ไปสังสรรค์กับเพื่อนสักหน่อยที่เราแวกบ่อยให้ป้าหวันอยู่ที่บ้านคนเดียวก็กินไปดื่มไปพี่แจ็คดื่มไปเรื่อยๆแกก็หันไปดูที่บ้านแกตกลงมันไฟไหม้พี่แจ็คบ้านของลุงลอยเนี่ยครับไฟโหมกระหน่ำเลยก็แกรีบวิ่งมาพี่แจ็คแต่เผอิญว่ากุญแจมันล็อกประตูบ้านมันไม่ทันแต่พี่แจ็ครถดับเพลิงมาไม่ทันก็ป้าหวันแกโดนไฟคลอกแกของพิธีคงนั่นแหละไม่ทั้งตัวเลยก็พอข้อศพป้าหวันออกมาแกยังไม่ตายเลยพี่แจ็คแกไม่เกลี่ยหมดเลยแกก็พูดประโยคนึงว่ากับลุงลอยเนี่ยแกว่าแกพูดว่าในคุณบอกว่าฉันจะไม่เป็นอะไรแล้วก็สิ้นใจไปเลยรุ่งเช้าพี่แจ็คกับเมียก็เสียไปแล้วเดี๋ยวตัวเองต้องหนีก่อนไงครับพี่แจ็คสักวันหนึ่งตำรวจต้องรู้แน่นอนว่านาจีบอยู่ที่ไหนครับแกก็รีบหนีมาพี่แจ็ครีบหนีมาชายแดนรุ่งเช้ารถตำรวจตามมาเป็นขบวนเลยพี่แจ็ค มันเป็นเขตชายแดนนะครับที่ด่านสะเดาพี่แจ็คด่านนอกอ่ะแกหนีถึงชายแดนพอดีเลยข้ามฝั่งพอดีเลยก็พ่อของนาจีบเนี่ยพี่แจ็คกับแม่นาจิ๊บลงมาก็เรียกอย่าเพิ่งไปเราถามอะไรหน่อยได้ไหมในถึงขนาดนี้แล้วเราก็ไม่มีอำนาจจะจับคุณแล้วครับเขามันเป็นประโยคที่น่าหดหู่มากพี่แจ็คเขาบอกว่าเนี่ยเขานั้นพี่แจ็คทุกครั้งที่เวลามีคนมากดกิ่งหน้าบ้านเขาจะคิดถึงว่าลูกเขาทุกครั้งที่ได้ยินเสียงโทรศัพท์เขาก็คิดว่าเป็นลูกเขาช่วยบอกเขาได้ไหมว่าเขาต้องรออีกต่อไปไหมช่วยปล่อยเขาเถิดทีเถิดลุงลอยแกก็ไม่พูดอะไรแกว่าถ้าว่า
ไม่มีชีวิตอยู่แล้วช่วยบอกได้ไหมเราได้ให้ประกอบพิธีกรรมให้เขาคือถ้าสมมุติว่าตายแล้วช่วยบอกได้ไหมว่าศพอยู่ไหนใช่ครับผมลุงรวยแกก็ไม่พูดอะไรแกก็เดินเข้าไปแม่ผมกับป้าดำรออยู่ครับป้าดำพูดคำแรกเลยบอกเห็นลุงรวยทำไมคุณไม่เอาป้าหวันมาด้วยป้าหวันไปไหนแล้วก็แกหันหลังไปเรียกพ่อนาทีครับแกบอกว่าแกก็ได้แต่ขอโทษในใจนะแกยกมือไหว้โดยทางแกบอกเงี้ยแกว่าแกนะแยกอันไหนผิดอันไหนถูกไม่ได้พี่แจ็คแต่แกต้องปกป้องครอบครัวแกก่อนแต่แกบอกว่าให้สบายใจได้ไอ้คนที่ทำร้ายคนที่คุณรักนะเขาได้ไปชดใช้กรรมเขาแล้วก็แค่นั้นแหละพี่แจ็คก็ขึ้นรถตู้ด้วยความมันเป็นความที่ว่าเวทนาในจิตใจอะพี่แจ็คก็บอกขึ้นบนรถป้าดำก็ถามเลยทำไมป้าหวันไปไหนลุงรอยก็บอกโดนไฟคลอกตายแล้วแม่ผมก็ตกใจครับป้าดำตกใจและแกลุงรอยแกเปิดกระเป๋าว่าพี่แจ็คกระเป๋าที่ดูแล้วก็แกเอาห่อผ้าขึ้นมาแกเปิดดูมันเป็นศพเด็กพี่แจ็คเป็นศพเด็กที่โดนเผาจนนั้นแหละครับป้าดำก็ถามว่านั้นลูกคุณเหรอแกบอกว่าแกๆขนาดนี้จะเป็นลูกถ้าเป็นลูกฉันก็ดีสิแกบอกว่าไม่ใช่ครับมันเป็นลูกของสัจจีที่เขาพาออกมาใช่ครับผมแล้วป้าดำถามต่อแล้วคุณจะพามาทำไมเป็นคำพูดเย็นชามากพี่แกบอกว่ามันขายได้ราคาดีโอ้โหครับผมครับพอถึงตรงนี้อ่ะพี่แจ็คป้าดำถามต่อแล้วสาจีอ่ะท้องกับใครคำตอบคือท้องกับลุงรอยนั่นแหละครับโอ้โหอะไรวะเนี่ยครับผมแล้วถ้าพี่แจ็คฟังบทสนทนาทุกอย่างฟังมาตั้งแต่ถึงชายแดนป้าดำจะเรียกลุงรวยว่าคุณตลอดป้าดำเนี่ยคือเมียของลุงรวยอีกคนนึงครับก็ผมย้อนไปคืนนั้นอีกทีไงพี่แจ็คครับคืนที่เกิดเรื่องคืนที่เกิดเรื่องเลยที่นี่มันจะก็สัจจีนะพี่แจ็คเขาแอบมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับป้าดำใช่สัจจีมีสัมพันธ์สวัสดิ์กับลุงรวยลุงรวยใช่ครับผมป้าหวันแกรู้แกเลยไปบอกสัจจีให้ขึ้นมาข่มขืนครับสัจจีนาจิ๊บพอนาจิ๊บขึ้นมาข่มขืนผู้ข่มขืนแล้วครับตอนนั้นฆ่าสัจจีตายไปแล้วครับครับก็มีปากเสียงกันนาจิ๊บก็เลยพูดว่าพ่อเขาเป็นตำรวจใหญ่เขาไม่เดือดร้อนแน่นอนเขาจะโยนกุญแจให้ป้าหวันครับป้าหวันบันดาลโทสะเลยก็เอาพระพุทธรูปฟาดเข้าไปที่หัวนั่นแหละครับแล้วคือป้าหวันเนี่ยไม่ได้เอาพระพุทธรูปฟาดเพราะจะปกป้องไม่ใช่ครับผมก็คือกลัวที่แล้วคนที่ไปบอกป้าหวันเนี่ยครับว่าสัจจีกับลุงลอยมีสัมพันธ์กันก็คือป้าดำครับผมก็คือป้าดำเองนี่แหละแกเป็นคนยุยงให้ยังไงให้ผัวเมียเขาแตกแยกกันครับครับผมแต่ลูกคนนั้นอ่ะคือลูกของลุงรอยครับเจ้าตัวน้อยของพ่อเนี่ยครับเป็นลูกของแกจริงๆเป็นลูกของแกจริงครับผมเรื่องนี้มันแบบก็ชื่อเรื่องที่ป้าดำแกเกริ่นบอกผมในวิทยาตอนแรกมันมีแกกาลากินีเนี่ยแกตั้งชื่อเรื่องหลังจากนี้จะมีอีก3เรื่องมันจะเป็นกาลากินี4ผัวคือเรื่องของป้าดำหมดเลยป้าดำหมดเลยแกเป็นคนที่4ผัวจริงๆไม่ใช่โอ้ยอ่ะคุณผู้ชมคุณผู้ฟังผ
พี่แจ็คผมว่าเดี๋ยวผมฟังอีก3เรื่องผมไม่รู้จะมันจะดาร์กขนาดไหนนะพี่แจ็คโอ้ผมว่าดาร์กมากดาร์กมากดาร์กมากแต่แกพูดบอกผมแล้วไงครับแกว่าถ้าของแม่คิดว่าดาร์กแล้วของแกสูงมุมกว่าคืออย่างนี้คุณผู้ชมผู้ฟังครับที่เอาคุณเก่งเอาเรื่องนี้มาเล่าให้พวกเราฟังกันนะครับก็น้องๆหนูๆที่ฟังอยู่หรือว่าคุณผู้ชมผู้ฟังที่อาจจะยังไม่บรรลุนิติภาวะที่ฟังอยู่นะครับอยากให้ฟังอีกแง่มุมหนึ่งนะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันถูกเดินด้วยความโหดร้ายอันเนี้ยมันเป็นเรื่องของจิตใจคนล้วนๆเลยนะเป็นเรื่องของคนที่ผมใช้คำว่าอาจจะขาดเรื่องของความคิดจิตใจที่มีเขาเรียกว่าเป็นอารมณ์ชั่ววูบนะครับอะไรหลายอย่างที่มันซับซ้อนกันอยู่นะครับเนื้อเรื่องเนี่ยมันอาจจะฟังดูโหมันเรื่องอะไรวะเนี่ยมันผีตรงไหนมันสางตรงไหนมันมีแหละเรื่องของผีเรื่องของสางอ่ะแต่จุดจบของเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของเวรกรรมล้วนๆเลยนะสังเกตได้ที่คุณเก่งมาเล่าทุกเรื่องเนี่ยนะครับกล้าเอาเรื่องของคุณแม่ตัวเองที่ทุกวันนี้เป็นผู้ป่วยติดเตียงเพราะอดีตของคุณแม่นะครับได้ไปมีส่วนร่วมกับบางสิ่งบางอย่างที่พอมาคิดถึงวันนี้เนี่ยมันสายไปแล้วทุกเรื่องเลยนะฮะเอามาฟังแล้วให้พวกเราฟังเพื่อเป็นคติสอนใจตัวเองว่าเฮ้ยเวรกรรมอ่ะมันหนีไม่พ้นนะมันมีอยู่จริงนะแต่เรื่องของป้าดำเนี่ยดูเหมือนว่าโอ้โหจะดาร์กกว่าเรื่องของคุณแม่พอสมควรเหมือนกันนะใช่ได้ฟังก็ตอนนี้แกอยู่ที่เยอรมันเนี่ยแกได้สามีคนที่สี่นะครับแกอยู่เยอรมันแกได้มรดกจากสามีครับผมไม่ทราบว่าพี่แจ็ครู้ไหมนะครับว่ารายการ The Code ของพี่แจ็คที่เยอรมันโด่งดังมากนะครับโอ้ยขนาดนั้นโด่งดังจริงๆโด่งดังจริงๆก็ป้าดำเนี่ยแกตอนนี้แกฟังอยู่แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์แกจะฟังเรื่องของพี่แจ็คเนี่ยแล้วก็พาไปเล่าให้กับเพื่อนๆบ้านของแกครับคือเป็นภาษาอังกฤษกับภาษาเยอรมันแกจะเล่าแกชอบฟังรายการพี่แจ็คมากขอบคุณมากขอบคุณมากจริงๆพี่แจ็คแล้วก็อีกอย่างนึงครับพี่แจ็คนะผมรู้ว่าพี่แจ็คเปิดร้านกาแฟใช่ไหมตอนนี้ก็ถ้าวันหนึ่งพี่แจ็คอยากขายไก่ทอดนะบอกผมได้เดี๋ยวผมบอกสูตรให้หมดเลยไก่ทอดนะใช่พี่แจ็คไก่ทอดหัดใหญ่แล้วสำหรับพี่แจ็คและทีมงานเดอะโค้ชทุกคนถ้ามาอ่านใหญ่ผมให้ตานฟรีช่วยชีวิตเลยอะไรนะผมให้ทานวีช่วยชีวิตเลยนะไก่ทอดผมเดี๋ยวนะเร็วๆนี้หลังปีใหม่ประมาณสักวันที่10กว่าๆเนี่ยผมแล้วก็ทีมงานมีไป3จังหวัดชายแดนใต้นะครับไปนราธิวาสไปยะลาไปปัตตานีแล้วก็มาจบที่หาดใหญ่นะครับเดี๋ยวให้วีวี่ลองติดต่อคุณเก่งดูอยากไปลองชิมเหมือนกันเดี๋ยวนะเราพักเรื่องของกินไว้ก่อนเรามาสรุปเรื่องนี้ก่อนนะฮะคืออย่างที่บอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังแหละครับว่าเราฟังเรื่องทั้งหมดนะฟังให้มันเป็นเรื่องเล่าฟังให้มันเป็นเรื่องที่มีคติเตือนใจคติสอนใจว่าเฮ้ยคำว่าอารมณ์ชั่ววูบคำว่ารู้เท่าไม่ถึงการคำว่าเฮ้ยบาปมันไม่มีจริงหรอกเพียงเพราะว่าฉันอยากทำในสิ่งที่มันเป็นการผิดอะไรหลายอย่างเนี่ยอย่านะคุณผู้ชมผู้ฟังนะมันมีบทเรียนหลายๆเรื่องนะเรื่องพวกเนี้ยนะครับยังไงก็ลองฟังเรื่องต่อไปผมว่าฟังอย่างที่ผมบอกแหละครับมันเป็นคติเตือนใจคติสอนใจมองเป็นทางนั้นดีที่สุดแล้วเกนะจะโทรมาเล่ากับพี่แจ็คเองนะครับผมครับเตเกเขาเรียกว่าอะไรเรื่องผีโยงแกพี่แจ็คไม่ได้มีผีโยกมาแบบครับเขาเรียกอะไรไปละตุงแชนพี่แจ็คตุงแบบจำสแควร์ครับอะไรก็เรียกไม่โบ๊บะไม่โบ๊บะอืมใช่ไม่แกเลยไม่กล้าที่จะเล่าแล้วก็พอผมเล่าเรื่องของแม่เนี่ยเอ้ยของแกก็เล่าได้เว้ยครับแกก็เลยว่าให้หลานตัวเองเล่าดีกว่าครับผมได้ฮะก็เดี๋ยวฝากคุณเก่งนะครับลองไปฟังเรื่องอื่นแล้วก็อันไหนที่เล่าได้ก็เอามาเล่า
ครับอันไหนที่มันเนื้อหามันดูรุนแรงไปก็ตัดออกเป็นบางส่วนก็ได้ได้ครับนะได้ครับคุณเก่งยังไงขอบคุณมากๆเลยนะที่มาเล่าเรื่องนี้ให้พวกเราได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวมีโอกาสคงได้เจอกันคุณเก่งครับผมนะฮะขอบพระคุณนะครับครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ